Samsung Galaxy S9 มาพร้อมกล้องรับแสงกว้างถึง f1.5 และมีฟีเจอร์ซุปเปอร์สโลโมลุ้นเปิดตัวในงาน MWC 2018ก็หลังจากที่ทาง Samsung ได้มีการเผยข้อมูลเกี่ยวกับว่าที่เรือธงรุ่นต่อไปก็คือ Galaxy S9 และ S9 Plus นะครับที่จะมีการเปิดตัวในช่วงงาน MWC 2018ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ล่าสุดก็มีการเผยข้อมูลสเปคของ Galaxy S9 ออกมาเพิ่มเติมซึ่งก็มีการระบุนะครับว่า Galaxy S9 จะเน้นในเรื่องของกล้องถ่ายรูปถ้าดูจากภาพกล่องแพ็กเกจที่มีการระบุว่าเป็นกล่องของ Galaxy S9 นะครับเผยให้เห็นถึงฟีเจอร์การถ่ายวิดีโอแบบซุปเปอร์สโลโมที่มีเฟรมเรทสูงถึง 1,000 เฟรมเรทต่อวิเลยแบบเดียวกันที่ใช้ใน Sony Xperia XZ Premium นะครับแล้วก็กล้องของ Galaxy S9 ยังมาพร้อมรับแสงที่กว้างถึง f1.5 และเป็นกล้องคู่ด้วยนะครับจากข้อมูลนี้ก็ค่อนข้างสอดคล้องเพราะว่าการถ่ายวิดีโอที่มีเฟรมเรทสูงมันจำเป็นที่จะต้องใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่สูงขึ้นด้วยซึ่งยิ่งเราใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่สูงขึ้นนะครับมันก็จะทำให้ภาพมืดขึ้นจำเป็นที่จะต้องใช้กล้องที่มีรับแสงกว้างสำหรับการถ่ายวิดีโอซูเปอร์สโลโมส่วนข้อดีอื่นๆของรับแสงกว้างนะครับนอกจากจะช่วยให้การถ่ายภาพซุปเปอร์สโลโมดีขึ้นแล้วก็ยังช่วยให้การถ่ายภาพในที่แสงน้อยได้ดีขึ้นด้วยมันจะสามารถเก็บรายละเอียดภาพได้ดีขึ้นนะครับโดยรับแสงของ Galaxy S9 จะสามารถปรับได้อิสระตั้งแต่ f1.5 ไปจนถึง f2.4 เลยก็ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในช่วงเวลานั้นด้วยนะครับแต่ก็น่าเสียดายนะครับถ้าดูจากรูปข้างกล่องจะเห็นได้ว่าความละเอียดของกล้อง Galaxy S9 จะยังคงใช้ความละเอียด12ล้านพิกเซลเท่ากับรุ่นก่อนนะครับอย่างไรก็ตามข้อมูลนี้ก็ยังไม่ได้มีการยืนยันจากทาง Samsung ว่าเป็นข้อมูลของ Galaxy S9 จริงหรือไม่ก็ต้องคอยติดตามต่อไปนะครับและถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะรีบอัปเดตให้ทราบทันที